มันมีมากกว่านั้นนะฮะอย่างกีตาร์นี่ก็อ่ะคุยให้ฟังก็บางคนอาจจะเห็นแอดผมนะผมก็ยืนถ่ายกีตาร์ของคอร์ดเป็นกีตาร์ของเกาหลีซึ่งเป็นกีตาร์เกาหลีที่ดีที่สุดของเกาหลีใช่ผมในชีวิตผมเนี่ยผมเล่นแต่กีตาร์อเมริกาคอร์ดเป็นกีตาร์เกาหลีตัวแรกที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้มันทำได้ขนาดนี้เหรอนะฮะแล้วราคามันถูกไหมถูกครับใช่ไหมถูกใช่คือราคาสมกับคุณภาพบางตัวเกินราคาอ้าวเหรออย่างในระยะหลังนี่พี่หมูเขาเล่นโกแดงด้วยไหมผมก็เล่นโกแดงนะโกแดงก็มาจากนาทีไรเหมือนกันใช่ซึ่งโกแดงอย่างโกแดงรุ่นเซสชั่นเนี่ยนะซึ่งผมเล่นอยู่เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งเพอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยนะฮะราคาเนี่ยถูกอย่างเหลือเชื่อฮะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าคุณภาพเสียงต่างๆเนี่ยมันน่าทึ่งมากซึ่งเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้องซื้อผมเนี่ยมีกีตาร์ตัวละเป็นแสนกว่าบาทฮะแล้วก็กีตาร์ที่ถูกสุดในบ้านก็ตัวละไม่กี่พันพอเราเล่นมาหลากหลายแล้วเลยรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราบางทีเราบางโชว์ผมเนี่ยผมไปเล่นในคอนเสิร์ตเนี่ยผมเอากีตาร์ไป3ตัวนะเล่นกิฟสันคัสตอม P76 เล่น Ibanez ตัวละเกือบแสนรุ่น Antimon แล้วก็มีกีตาร์คอร์ดเอฟเฟคเดิมตู้เดิมคนฟังบอกเฮ้ยพี่แม่งมันไม่แตกต่างว่ะพี่มันเหมือนกันหมดครับคือไม่ใช่ว่าอ๋อกิฟสันหรือ Ibanez สู้ไอ้นี่แบบคุณภาพไม่ดีไม่ใช่หมายถึงว่าคือพอเราได้กีตาร์มาสักตัวนึงที่เขาทำได้มาตรฐานแล้วคุณแอดจัสต์มันเพอร์เฟกต์แล้วเราขึ้นไปเล่นเนี่ยเราเอฟเฟกต์เดิมตู้เดิมเราเปลี่ยนกีตาร์เล่นเลยเนี่ย เราจะเห็นทันทีว่าเฮ้ยเสียงที่มันเล่นมันไม่ได้รู้สึกอันนั้นขนาดนั้นอันนี้ยากนะฮะยากนะผมเป็นคนที่มีความประหลาดอย่างนึงคือผมเวลาคอนเสิร์ตผมทุกโชว์เนี่ยผมจะเปลี่ยนกีตาร์ทุกโชว์คือหมายถึงว่าวันนี้ผมอาจจะเอาเอ็นโฟไปเล่นพออีกโชว์นึงผมจะเอาเฟนเดอร์ไปเล่นพออีกโชว์นึงผมจะเอากิฟสันไปเล่นคือว่าผมรู้สึกว่ากีตาร์มันมีชีวิตมันเขาคงอยากจะเอนจอยกับเราเราก็แบ่งๆกันเล่นแล้วรู้สึกผมจะถามว่าผมรู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยผมชอบตรงที่อาจารย์เล่นกีตาร์อะไรแล้วก็เป็นอย่างที่อาจารย์เป็นอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคบางผมก็บอกว่าบางคนเขาก็ต้องกีตาร์ตัวนั้นของเขาซึ่งก็เป็นเรื่องไม่แปลกก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าผมชอบที่จะลองผจญภัยกับกีตาร์เราเพราะนั้นกีตาร์เรามีกี่ตัวเราต้องซึมซับมันให้ได้หมดอะไรแบบนั้นก็เลยเข้าที่พี่ท็อปพูดนะครับนะเป็นความคิด ความคิดหนึ่งนะเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันเพราะจริงๆบางคนก็ยึดติดกับอะไรเกินไปนะมันทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นทุกข์มันไม่สนุกอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยวางแล้วเราก็แบบว่าอันนี้ฉันก็อยากลองอันนี้ฉันก็ลองได้อันนี้ฉันก็ลองไปแล้วนะมันก็จะทำให้แบบว่ามีความสุขไปกับมันบางคนอาจจะรู้สึกกีตาร์10 ตัวต้องทำให้เหมือนกันหมดแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าเฟนเดอร์ก็ต้องให้มันเป็นแบบที่มันเป็นเลยซิงเกิลคอร์ดเป็นแบบนั้นเลยไม่เข้าสแตนดาร์ดมันผมจะไม่ชอบวิธีการที่ชอบไปแต่งมันโมดิฟายผมจะเล่นแบบที่มันเป็นและโอเคถ้าเราต้องการเสียงที่แปลกไปเราก็เล่นกิฟสันหรือเล่นเอ็นโฟเลสเพราะนั้นกีตาร์แต่ละตัวมันจะมีคาแรคเตอร์เราก็เล่นอย่างนั้นใช่ใช่คาแรคเตอร์สำคัญครับก็เป็นการเป็นวิธีคิดนะฮะซึ่งผมคิดแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกคือเราค้นหาแบบที่เราเป็นแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็เอาไอเดียของพี่ๆเขาเนี่ยมาเช็คกับตัวเราแล้วก็ค้นหาในทางของเรามันก็อาจจะทำให้เราเป็นพี่คนนู้นคนนี้บ้างในอนาคตต่อไปตอนนี้เป็นพี่แล้วล่ะ ไม่ใช่อนาคตหรอกตอนนี้จริงๆแล้วคุณเอวิสาดนี่ก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะ เป็นพี่ใหญ่ขึ้นมาแล้วล่ะนะจากที่เคยได้เห็นกันมาตั้งแต่สมัยนู้นนะหลายเป็น10ปีแล้วนะยังนิดนึงครับพี่ท็อปก็คือเมื่อกี้ยังมีแอมอีกมีแอมเมซ่าบุกี้เนี่ยกำลังจะถามอยู่เพราะเห็นอยู่ครับก็เขาก็มาช่วยในทัวร์เราแล้วผมก็ไปเป็นถ่ายแอดให้เขาใช้เมซาบุกี้ใช้หลากหลายนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์อีกมากมายมีเราเลยเริ่มรู้สึกตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเข้าไปใน Facebook ผมหรือ YouTube ผมเนี่ย คุณจะได้ดูผมรีวิวอุปกรณ์ดนตรีแต่ว่าผมจะไม่รีวิวแบบพร่ำเพรื่อคือไม่ใช่แบบว่าอะไรก็รีวิวหมดผมจะรีวิวมันเป็นเหมือนงานอย่างนึงคือนักดนตรีสมัยเนี้ยผมบอกว่าผมถามลูกศิษย์ว่าคุณเล่นกีตาร์เพื่ออะไรถ้าเกิดเขาบอกผมเล่นดนตรีผับอย่างเดียวผมบอกว่าคุณไม่ใช่ละเพราะอย่างพี่ท็อปก็จะเคยทำมาหรือก็คือมันจะช่วงนึงแล้วเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมนะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้นักกีตาร์ต้องเป็นหลากหลายเป็นขอคอนเสิร์ตเป็นแบ็กอัพด้วยประสบการณ์นะเขียนตำราสอนหรือแม้กระทั่งไอการที่คุณจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือการที่คุณจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือเป็นอะไรที่คุณมาพรีเซนต์ดนอุปกรณ์ดนตรีเนี่ยในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ฉันแบบถ่ายคลิปเพื่อฉันเล่นดนตรีแล้วก็เอาไว้ถ่ายคลิปอย่างเดียวซึ่งนักดนตรีรุ่นเก่าๆเขาบอกเฮ้ยคุณต้องออกไปออนสเตจเพราะนั้นเราต้องหาตรงกลางให้เจอผมรู้สึกว่าชีวิตนักดนตรีมันอยู่บนสเตจพอเราทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำบนสเตจเยอะแล้วเราก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ย
มาถ่ายอยู่ในห้องบ้างก็ได้เออแล้วก็ผสมผสานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีถ้าเกิดตอนนี้ผมจะเริ่มมี YouTube มีคลิปวิดีโอผมออกไปบ้างบางคนก็เอ๊ะทำไมพี่เอ๋ไม่ค่อยมีคลิปคือผมจะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องพวกนี้ผมจะแบบเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตก็ขอความกรุณาไม่ให้ถ่ายอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดวันนึงผมจะถ่ายเนี่ยผมก็จะถ่ายแล้วออนแอร์มันเหมือนกับอย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะผ่านตัวศิลปินก่อนว่าเออเขาผ่านแล้วแล้วเขาออนแอร์มาแต่ยุคนี้สมัยนี้เราไปห้ามคนไม่ถ่ายเนี่ยมันยากแล้วแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรกับตัวเองเลยมันก็จะดูเหมือนไม่มีค่าคนบอกเออไปดูคนนี้เล่นไม่ต้องไปดูอ่ะเปิดในอินเทอร์เน็ตมันมีทุกไฟล์เลยมีหมดเขาก็ไม่ค่อยอยากไปดูแต่ว่าผมก็เลยพยายามที่จะกั้นมันแต่พอถึงสุดท้ายในเมื่อถ้ามันกั้นไม่อยู่ผมก็รู้สึกว่างั้นเราก็ต้องมีเป็นสเตชันของเราเองเป็นชแนลของเราแล้วเราก็อ่ะตัวนี้เราทำงานร่วมกับเขาเราใช้มันอยู่จริงแล้วเราก็ทำคลิปออกไปแล้วก็ออกไปแล้วก็พูดเป็นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวทำกันเป็นแบบจิตจารลักษณะ อะไรแบบนี้ครับพี่ก็เพราะนั้นร้านต่างๆเขาก็วินด้วยเราก็วินด้วยคือผมจะไม่ใช่แนวแบบว่าเอาเอฟเฟกต์มาให้เล่นแล้วก็เอาเล่นๆไปเถอะคือถ้าเอามาเล่นแล้วเราต้องรู้สึกว่าเราต้องได้ใช้จริงๆแล้วเราก็เอาไปใช้เอาไปเล่นไปทดลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนั้นก็มีอุปกรณ์อีกมากมายนะก็ได้ทำก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในการได้สัมผัสอะไรมากมายเป็นข้อคิดที่ดีเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ที่ได้คุยกับเนาะจริงๆแล้วแบบชั่วโมงนึงไม่พอที่เราจะมานั่งคุยกันอะไรกันเนาะจริงๆแล้วมันได้สาระอะไรอีกมากมายเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆอยากถามคุณเอเกี่ยวกับส่วนตัวนิดนึงตอนนี้คุณเอมีครอบครัวแล้วเรียบร้อยครับพี่เนาะเพิ่งมีลูกชายนั่นน่ะสิน่ะก็พรุ่งนี้ก็จะครบ4อาทิตย์นะ1เดือนเนี่ยอยากจะขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้แบบว่าทายาทลูกชายนี่เปรียบเสมือนทายาทของเราเลยนะแล้วลูกชายคนโตเนี่ยคนแรกแล้วอยากมีอีกไหมเนี่ยขอทดลองงานขอให้ตัวเองทดลองงานหน่อยครับพี่แล้วต้องขอบคุณพี่ท็อปเพราะว่าพี่ท็อปนี่ก็นอกจากเป็นพี่แล้วก็ยังอุตส่าห์แบบให้แรงบันดาลใจเรื่องน้องๆหนูๆลูกๆด้วยนะสอนด้วยนี่ไม่พูดเปล่าวันนี้เดี๋ยวขอมอบด้วยนะมีขอมอบของไปฝากลูกชายด้วยลูกชายชื่ออะไรเนี่ยชื่อน้องบุกี้ฮะน้องบุกี้นะเดี๋ยวรับฝากกันในรายการนี้เลยเนี่ยนี่เขาจะเล่นตอนอายุเท่าไหร่ได้เนี่ยเขานอนกอดได้ได้เลยใช่ไหมนอนกอดแล้วเราก็สั่นกระดิ่งให้เขาฟังโอ้คุณแม่ก็ชอบโดเรมอนบุกี้ครับได้ยินไหมครับบุกี้ครับคุณพ่อมาออกรายการอยู่นะอาจให้เขาฟังเลยขอบคุณมากครับพี่ท็อปนะสุดท้ายฝากอะไรให้น้องๆสาวกชาวบล็อกรีเทิร์นของเรานิดนึงครับก็อยากให้ทุกคนหาความสุขในชีวิตนะครับความสุขที่มันถูกศีลธรรมนะฮะศีลธรรมแล้วก็มันเป็นความสุขที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้แรงบันดาลใจกับชีวิตผมเชื่อเสมอว่าเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความฝันก็ได้แต่ถ้าเราจะอยู่แบบสุนทรียะเนี่ยเราต้องมีความฝันความฝันของผมก็คือการที่จะเล่นดนตรีที่ตัวเองอยากเล่นนะผมในชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยเล่นดนตรีโดยที่แบบว่าคนมาบังคับผมว่าต้องเล่นเพลงนี้ต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยผมจะรู้สึกเกลียดสิ่งนี้มากเพราะผมรู้สึกว่าเราฝึกดนตรีมาเราเล่นดนตรีเพราะว่าเราอยากจะเล่นในแบบที่เราอยากเล่นผมเล่นดนตรีเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะที่คุณเล่นดนตรีเพื่อเอนเตอร์เทนคนฟังเนี่ยไม่ผิดแต่ผมเนี่ยปรัชญาของผมคือผมเล่นดนตรีเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองผมรู้สึกว่าถ้าผมมีความสุขแล้วผมถึงจะถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนฟังได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดน้องๆเพื่อนๆพี่ๆคนไหนก็ตามที่เล่นดนตรีอยู่หรือว่าไม่ได้เล่นดนตรีแล้วได้ทำแบบที่มันเอนเตอร์เทนตัวเองแล้วอยู่ได้ด้วยนะฮะผมก็ว่ามันก็คงเป็นความสุขที่ดีที่สุดตลอดชีวิตที่ผมเล่นดนตรีมาเนี่ยผมก็จะใช้วิธีนี้มาตลอดนะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ธุรกิจดนตรีที่มันบีบคั้นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ผมเนี่ยจะต้องยังไงต่อไปแต่ผมรู้สึกว่าอยากจะเป็นแรงบันดาลใจสักเล็กน้อยตรงนี้สำหรับผมเนี่ยที่ผมทำเนี่ยให้ทุกคนรู้สึกว่าให้ทุกคนถามตัวเองว่าคุณมีความสุขกับตรงไหนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเล่นดนตรีมีความสุขคุณเล่นมันเล่นอย่างที่คุณเล่นด้วยความอยากเล่นของคุณเล่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ของคุณแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดในการเล่นดนตรีก็คือคุณต้องนำเสนอความเป็นตัวของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงคุณต้องแข่งกับตัวเองนะฮะแล้วก็คุณค้นหาซาวของคุณเองค้นหาวิธีเล่นในแบบของคุณแล้วคุณก็เล่นมันจากหัวใจแล้ววันนึงเนี่ยมันจะต้องมีคนฟังที่เขาค้นเจอสิ่งที่คุณใส่ลงไปในดนตรีของคุณนะซึ่งผมคิดว่ามันอยู่ไม่ไกลหรอกใกล้ๆตัวคุณเพราะนั้นก็ขอฝากให้ทุกคนเนี่ยค้นหาสไตล์ของตัวเองแล้วก็
ทำมันให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ฝาก avisa.com นะฮะ www.aewisard.com ดูไว้กับ facebook.com/avisard เข้ามาติดตามกันนะฮะแล้วก็เข้ามาพูดคุยเรื่องต่างๆมากมายนะหรือมาติดตามผลงานอัลบั้มกันนะแล้วก็ฝากรายการนี้ด้วยนะฮะก็คงจะต้องเปิดฟังทุกอาทิตย์แหละเดี๋ยวมันจะต้องมีดาราอะไรใครมาอีกแน่ๆใช่ไหมพี่มีเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็พยายามติดต่อเรื่อยๆติดต่อคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปเออไม่ใช่เหมือนคอลัมน์สัมภาษณ์ผมเลยเนาะมันก็เนาะมันเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆสำหรับของคุณเอ๋นะครับกับสาวกที่ต้องการที่จะฝ่าฟันอะไรในชีวิตนะมันก็เอามุมมองของคุณเอ๋เนี่ยไปนะไปทำกับชีวิตตัวเองไปปรับไปอะไรแล้วก็เอามาลองใช้กันดูว่าเออถ้าเราทำแบบนี้แล้วต่อไปเราจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะก็เป็นมุมมองอีกมุมมองนึงครับสำหรับสุดยอดมือกีตาร์ท็อป10คนนี้นะครับก็คุณเอวิสาดกีตาร์ไรเวทมนต์นะครับพี่ไรเวทมนต์กับเพลงนี้ดีกว่า Hi Darling Yes